สวัสดีครับทุกคนผมไปลองเล่น Deadlock มาคือหลังจากได้ยินมาสักพักก็เนี่ยว่าเฮ้ยว้าวทำเกมใหม่ว่ะชื่อ Deadlock เป็นเกมชูตเตอร์เป็นเกมยิงแล้วก็มีคนส่งอินไวท์มาให้ผมผ่านทางเมลผมก็เฮ้ยเมลอะไรวะจาก Steam เฮ้ย Invite to play Deadlock เพื่อนใน Steam ผมส่งมาให้ผมก็สักหน่อยวะไหนๆเขาก็ส่งคีย์มาให้ละปรากฏว่าตั้งแต่ได้เกมมา4วันเนี่ยผมเล่นไปแล้ว35ชั่วโมงครับคือมันเป็นสไตล์เกมที่ใช่เลยเว้ยเป็นเกมแบบที่มีมูฟเมนต์เดินยิงได้แล้วด้วยความที่ผมมีพื้นฐานจากโดต้ามาประมาณนิดนึงแล้วด้วยความที่เกมมันค่อนข้างจะทำ UI ออกมาเข้าใจง่ายคืออย่างสมมติว่าถ้าเป็นโดต้ามันจะบอกว่าเฮ้ยไอเทมบัตเตอร์ฟลายเอาไว้สำหรับสายเอจิเป็นมีดที่ทำให้มีโอกาสที่ศัตรูจะตีเราไม่โดนจะตีวืดมันเข้าใจยากใช่ปะเพราะแม่งเป็นชื่อหรือจะเป็น BKB Black King Bar ที่ถ้าใครไม่เคยเล่นน่ะมันก็แบบเฮ้ยอะไรวะ BKB แม่งทำอะไรได้วะ BKB เนี่ยคือเหมือนแบบการสตันการล็อกการสโลว์การสานะทุกอย่างที่เป็น CC ประมาณนั้นแต่พอมาเป็น Deadlock เนี่ยไอเทม BKB เนี่ยมันชื่อ Unstoppable ครับก็คือไอเทมสไตล์เดียวกันเลยก็คือการสานะการ CC แต่ชื่อว่า Unstoppable คือมันเข้าใจง่ายมากเว้ยคือเจ้าเกม Deadlock เนี่ยมันคือ MOBA ผสม Third Person Shooter แบบ MOBA เลยครับก็คือมีป้อมต้องลาดฮิตต้องลาดคลิปต้องดีนายออกของแต่เกมเนี่ยมี4เลนแล้วก็มีผู้เล่น6คนแทนถ้าถามว่าเกมนี้ใช้เอมมิ่งเยอะไหมเกมนี้ใช้เอมมิ่งเยอะมากครับมันคือโมบ้าที่ต้องใช้เอมมิ่งคือถ้าใครยิงคมอ่ะได้เปรียบมากชนะเลนแล้วก็พวกเชิงอะไรเงี้ยคือถ้าใครมีพื้นฐานเกมชูเตอร์หรือเกมยิงไว้เนี่ยเอามาใช้กับเกมนี้ได้หมดเลยแล้วถ้าใครมีพื้นฐานเกมโมบ้าก็เอามาใช้กับเกมนี้ได้เช่นกันตอนนี้ผมเล่นเกมนี้แบบติดงงแงมากเพราะงั้นเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีคลิปเกมนี้อีกแล้วตอนนี้เนี่ยกระแสเกมมามากคือคนเล่นทะลุแสนบั๊กแก้ไวมากอัปเดตบ่อยมากทีมงานขยันโคตรๆสำหรับไกด์สอนเล่นอะไรงี้ในอนาคตเป็นไปได้ว่าผมจะทำแต่ตอนนี้ผมขอศึกษาเกมให้เล่นเกมเป็นก่อนเพราะว่าเอาจริงนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเล่นได้แต่แบบเฮ้ยมันเพิ่งเล่นมา 2-3 วันเองมันยังไม่เข้าใจเมคานิกเกมขนาดนั้นอะเกมนี้เป็นเกมที่ผมมองว่าต้องใช้ชั่วโมงบินค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมีทั้งตัวละครกิลของแต่ละตัวแมปเดินยังไงโรเททยังไงไอเทมต่างๆออกยังไงควรจะเคาน์เตอร์กันยังไงเพราะงั้นถ้าใครสนใจหรือว่าเล่นเกมแนวชูเตอร์หรือว่าโมบ้าผมเชียร์ให้เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าก่อนที่คนมันจะเก่งกันตอนนี้มันกำลังสนุกเพราะว่าคนยังไม่เก่งกันคนมันกำลังเรียนรู้เหมือนกันและเกมนี้มีอีโลสำหรับคนที่แบบเล่นมานานเงี้ยหรือว่าคนที่เก่งๆก็จะไปเจอคนที่วินเลทเยอะเหมือนกันเกมนี้ตอนนี้ที่ผมเห็นใน MMR มันขึ้นอยู่กับว่าเราแพ้หรือชนะอย่างเดียวเลยไม่ว่าคุณจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแค่ไหนถ้าคุณแพ้คุณก็แต้มลดอยู่ดีสำหรับคนที่อยากดูแต้มมันจะมี Deadlock Tracker สามารถไปดูแต้มตรงนั้นได้ว่าตัวเอง MMR เท่าไหร่อะไรยังไงก็กูรักให้ฟันครับสำหรับคนที่จะไปเล่นแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นต้องมีเพื่อนที่มีเกมเราให้เพื่อนที่มีเกมส่งอินไวท์จากหน้าเมนูมันจะอยู่ขวาล่างแล้วรอประมาณถ้าโชคดีหน่อยชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้หรือช้าหน่อยก็บางทีรอเป็นวันเอาล่ะไหนๆก็เข้ามาดูคลิปนี้ละผมจะอธิบายเบื้องต้นแล้วกันว่าเกมนี้เล่นยังไงเพราะงั้นมาเริ่มเลยดีกว่าผมจะพยายามให้ข้อมูลเท่าที่ผมรู้เรื่องนะผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าแบบมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรก็สามารถเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะเอาล่ะแรกเริ่มมาตอนที่เราเข้ามาในเกมเนี่ยตอนที่เรายืนมองหน้าศัตรูเนี่ยเราสามารถดูได้ครับว่าศัตรูอยู่เลนไหนและเราอยู่เลนไหนด้วยการดูด้านบนครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นตัวสไนเปอร์เนาะหัวฟ้าเนี่ยตรงหลังตัวละครเนี่ยมันจะมีไฮไลท์สีฟ้าด้วยนั่นแปลว่าผมอ่ะจะกำลังไปในเลนเดียวกับคนที่เล่นเซเว่นที่มีแบ็กกราวด์ไฮไลท์เป็นสีฟ้าเหมือนกันและผมจะเจอศัตรูที่มีแบ็กกราวด์ไฮไลท์สีฟ้าเหมือนกันอันนี้คือวิธีดูครับว่าเราได้เลนไหนตั้งแต่ตอนที่เลือกตัวละครและสำหรับคนที่อยากศึกษาตัวละครว่าแบบเฮ้ยตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเราสามารถกดแท็บค้างครับแล้วก็เมาส์ไปวางได้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้ทำอะไรได้บ้างดูได้หมดเลยว่าเอ้ยศัตรูออกของยังไงพอเรารู้ว่าเราจะได้ไปเลนไหนเนี่ยเพราะเราจะสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราจะสลับเลนกับเพื่อนไหมเพราะงั้นก็ตรงนี้น่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่รู้อย่างตอนนี้ผมสลับเลนกับเพื่อนเพราะผมอยากไปคนเดียวจะได้แบบลาคลิปแบบคนเดียวชิวๆเอาล่ะในเลนต้องทำอะไรบ้างในเลนต้องสู้กับศัตรูที่อยู่เลนเดียวกันครับก็คือลัดคีฟทำดาเมจดันป้อมโดยที่เกมไซโมบ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเม็ดเงินครับว่าใครรวยกว่าคนนั้นก็จะตัวละครเก่งขึ้นเมคานิกการลัดคีฟคืออะไรลัดคีฟก็คือการโจมตีครั้งสุดท้ายไปที่มอนสเตอร์หรือว่าคลีฟที่อยู่ในเลนเนี่ยแล้วถ้าเราลัดคีฟสำเร็จเราจะได้เงินมาครับในเกมนี้มันเรียกว่าโซหลังจากที่เราลัดคีฟได้ด้วยการโจมตีไกลมันจะมีโซลอยขึ้นมาเราสามารถยิงไปที่โซอีกครั้งหนึ่งเพื่อการันตีว่าเราเนี่ยจะได้โซชัวร์แต่ถ้าเรายิงไม่ทันแล้วมันลอยขึ้นไปจนจุดสูงสุดเออก็ไม่เป็นไรเราจะได้โซอยู่ดีแต่ถ้าศัตรูเนี่ยจะสามารถเห็นโซที่เราลาสกิทได้เหมือนกันครับและถ้าศัตรูยิงไปที่โซที่ลอยขึ้นมาของเราเนี่ยทัน
เราจะไม่ได้เงินส่วนนั้นไปครับและมีอีกอย่างนึงก็คือการดีนายครับการดีนายก็คือการยิงโซที่ลอยขึ้นของฝั่งตรงข้ามเราก็จะได้เงินส่วนที่ศัตรูควรจะได้มามันคือการขโมยเงินนั่นแหละนี่คือเบสิกการลัสฮิตดีนายจะมีอีกเทคนิคก็คือการตีใกล้เพื่อลัสฮิตครับถ้าเรากดมีลีกดคิวเนี่ยเพื่อลัสฮิตถ้าเรามีรีลัสฮิตสำเร็จเนี่ยมันจะไม่มีโซลอยขึ้นมาครับคือเราจะได้เงินเต็มๆเลยไม่จำเป็นที่ต้องยิงโซอีกรอบหนึ่งต่อมาการซื้อของในเกมนี้การซื้อของในเกมนี้เนี่ยของจะแบ่งออกเป็น3ประเภทครับคือ Weapon Vitality แล้วก็ Spirit Weapon เนี่ยจะทำให้ยิงแรงขึ้นเป็นหลัก Vitality คือเพิ่มความถึกเพิ่มความเอาตัวรอดวิ่งไวเลือดอะไรเงี้ยส่วน Spirit คือเวทครับตัวที่เราสามารถซื้อไอเทมแต่ละประเภทเนี่ยได้อย่างละ4ชิ้นและจะมีเฟล็กสล็อตที่ล็อกอยู่ที่สามารถปลดล็อกได้ด้วยการทำออบเจคทีฟต่างๆในเกมโดยช่อง Inventory ช่องเฟล็กเนี่ยมันคือเราสามารถใส่ไอเทมประเภทใดก็ได้เข้าไปในช่องนี้เงื่อนไขในการปลดล็อกช่องเฟล็กเนี่ยอย่างแรกก็คือทำลายการ์เดียนทั้งหมดของศัตรูการ์เดียนก็คือป้อมแรกครับป้อมแรก4ป้อมเราจะได้ช่องเฟล็กมา1ช่องช่องที่2และ3เนี่ยได้จากการทำลาย Enemy Walker ครับ Walker เนี่ยก็คือป้อมเลนชั้นที่2เพราะงั้นป้อม Walker 1ป้อมเท่ากับเฟล็กสล็อต1ช่องครับและช่องสุดท้ายสำหรับเฟล็กสล็อตก็คือช่องที่ต้องทำลายชรายของศัตรูครับชรายก็คือไอเหมือนเครื่องปั่นไฟฟ้าของป้อมชั้นในสุดซึ่งเจ้าชรายเนี่ยถ้าเราไม่ทำลาย2อันเราจะไม่สามารถตีบ้านศัตรูได้ครับบ้านศัตรูเนี่ยจะเรียกว่าพาทรอนพาทรอนมี2เฟสครับก็คือเฟสแรกก็คือเฟสที่มันลอยอยู่ด้านบนที่ผมกำลังยิงอยู่ในตอนนี้หลังจากที่เรายิงพาทรอนจนเลือดมันหมดเนี่ยมันจะแบ่งไปเป็นพาทรอนเฟส2ครับก็คือต้องรอให้มันลอยไปลงไปในหลุมเราถึงจะยิงมันได้อีกทีนึงแล้วถ้าเราสามารถทำลายพาทรอนของศัตรูได้ตอนที่มันอยู่ในสถานะวีเกนหรือว่าเฟส2เนี่ยเราก็ชนะเกมครับอันนี้คือออบเจคทีฟหลักของการเล่นเกมนี้จริงๆแล้วสำหรับติวตอเรียลเบื้องต้นในเกมเนี่ยมันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งเขาทำออกมาได้ดีเลยคือแบบมีคำอธิบายพร้อมเมคานิกเบื้องต้นคือแน่นมากถ้าดูพวกติวตอเรียลนี้เสร็จเนี่ยก็คือเล่นได้เลยแล้วก็มีติวตอเรียลแบบให้เข้าไปเล่นในเกมด้วยและมีโหมดให้ฝึกกับบอทมีห้องคอสตอมที่พร้อมให้เข้าไปเล่นเพราะงั้นสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นที่จะฝึกเล่นเกมนี้เขามีทิวตอเรียลพร้อมให้คุณได้แบบศึกษาแล้วก็ตั้งตัวก่อนที่จะเข้าไปในสนามจริงแบบเตรียมพร้อมเลยสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์ให้ฟัน